โอ้โหคุณผู้ชมครับทุเรียนหอมขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมนะไม่ต้องสงสัยเลยครับมาจากเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่องนี้กระป๋องนี้แน่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเค้กทุเรียนของอาจารย์นะฮะเขาคัดพิเศษจริงๆเป็นทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็เนื้อเค้กนะเป็นสูตรบัตเตอร์ฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยความเป็นบัตเตอร์เค้กกับทุเรียนเข้ากันดีมากๆเลยแล้วดูนะครับอันนี้ผมหั่นออกมาไปเวฟสัก15วินาทีนะโอ้โหไม่อยากจะอวดนะดูครับนี่ฮะกดปุ๊บเด้งกลับมาเลยแบบนี้แล้วเนื้อละเอียดมากๆหอมมากๆครับความพิเศษของเค้กทุเรียนของอาจารย์นะฮะคืออะไรบอกได้เลยนะฮะว่าอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองพรีเมียมครับตัวเค้กเป็นสูตรบัตเตอร์เข้มข้นด้วยเนยเข้มข้นด้วยไข่เต็มที่ด้วยนมจริงๆเพิ่มความหอมความมันนะครับด้วยครีมชีสและก็มีกะทิด้วยกะทิเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ้ยใส่ทำไมทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้แบบไทยๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเวลาจะทานอะไรปุ๊บเนี่ยต้องใส่กะทินิดนึงครับมันจะเข้ากันดีมากๆจะช่วยดึงกลิ่นช่วยดึงรสชาติไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยมีทั้งครีมชีสมีทั้งกะทินะครับ1กระป๋องแบบนี้ประมาณ2ปอนด์นะครับได้รับปุ๊บเนี่ยเขาจะซีลสุญญากาศอย่างดีเลยนะครับนี่แบบนี้เลยขออนุญาตเปิดให้ดูนะนี่ครับเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะซีลสุญญากาศแบบนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีอากาศอยู่ข้างในเข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะครับคงความสดใหม่ของเค้กอยู่ตลอดเวลานะครับได้รับปุ๊บแบบนี้เวลาจะทานก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับพอเอาออกจากตู้เย็นปุ๊บก็จะหั่นง่ายครับนี่หั่นได้คมๆแบบนี้เลยหั่นเสร็จปุ๊บก็อุ่นไมโครเวฟนะฮะประมาณ15วินาทีหรือถ้ายังไม่นุ่มหรือว่าอยากได้นุ่มกว่านั้นอ่ะต่ออีก15วินาทีอย่าเวททีเดียว30วินาทีนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะร้อนเกินไปเนาะ15วิแล้วก็บวกอีก15วิพอได้มาแบบนี้ปุ๊บก็ถึงเวลาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วนะครับมาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่โอ้ดูครับเนื้อนุ่มมากขออนุญาตนี่นะครับมาชิมพร้อมๆกันโอ้มันเนียนนุ่มจริงๆใครที่ชอบทานทุเรียนเนี่ยห้ามพลาดแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทานทุเรียนหรือไม่เคยทานทุเรียนนะผมว่าอันเนี้ยทานได้แล้วก็อร่อยด้วยทุเรียนมันกลมกล่อมมากๆฮะคุณผู้ชมไม่ได้ฉุนจนเกินไปเนื้อเนียนละเอียดจริงๆแล้วก็ด้านบนมีเม็ดกุยจี้ด้วยกรุบกรุบกรอบๆนะฮะเข้ากันดีมากๆผมชิมนะฮะก็โหดูน่ากินน่าอร่อยนะครับหลายๆคนก็สั่งกันมาเหมือนกันครับเขาก็ชิมนะครับแล้วก็มีรีวิวกันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับเค้กทุเรียนหมอนทองของอาจารย์ยิ่งยงโอ้ยไม่ใช่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกแอบเห็นความจุยซี่ไม่หวานมากพอดีความนุ่มความละลายในปากต้องให้นางนะตั้งแต่กินเค้กมาคือแตะลิ้นแล้วเริ่มละลายเลยอ่ะหอมไม่ฉุนไม่ได้หอมมากจนฉุนอ่ะก็ไปหาสั่งซื้อได้ในเพจนะยิ่งสักภาษาอังกฤษยิ่งสักคงร้อยห้าสิบยังไหวอยู่นะสำหรับรสชาติอร่อยแบบนี้ไม่จะได้ตังค์ลองไปหาชิมดูสิของอร่อยคุณนะโอ้เห็นรีวิวมาปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมต้องสั่งแล้วครับหลายคนถามว่าน่ากินน่าอร่อยขนาดนี้สั่งกันยังไงนะครับกับเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้นะครับนี่เลยฮะสั่งกันได้เลยครับเค้กทุเรียน1ก้อนแบบนี้นะครับขนาดประมาณ2ปอนด์นะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับเพียงแค่ก้อนละ650บาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมสั่งกันได้เลยนะครับแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ฟุตตามิน่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้อร่อยแค่เค้กทุเรียนแน่นอนนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีเค้กอีกหลายแบบเลยวันนี้เท็ดดี้ก็เอาฟรุตเค้กมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยครับอันนี้นะครับจะเป็นฟุตเค้กสูตร English ฟุตเค้กนะครับ1ใน3รสชาติฟุตเค้กของอาจารย์นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าผลไม้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นะครับเป็นผลไม้แห้งนะครับแล้วก็มีผลไม้เชื่อมผสมกันอยู่แต่ความพิเศษก็คือเขาเอาไปบ่มกับชาสไตล์อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นชาคาโมไมล์หรือว่าชาเออร์เกรย์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานตัวฟุตเค้กของ English ฟุตเค้กนะครับจะมีความหอมของชามากๆเลยนะครับเวลาทานรสชาติไม่หวานมากแล้วก็มีความฉ่ำของชาฉ่ำของผลไม้นะครับอร่อยจริงๆครับอันนี้แนะนำเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นต้นตำรับนะฮะ OG จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นกระป๋องสีแดงแบบนี้ครับเป็นรสต้นตำรับนะฮะฟุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผลไม้เชื่อมหมักบ่มกับเครื่องเทศอย่างดีนะครับเวลาทานก็จะมีความหอมอ่อนๆ นะฮะของเครื่องเทศแล้วก็รสชาติไม่หวานมากด้วยเพราะว่าเราลดน้ำตาลลงแล้วไปกว่า 50% นะครับและตัวสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับสังเกตง่ายๆ
กระป๋องสีขาวแบบนี้เลยครับความพิเศษของเขานะครับก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับเราใช้ความหวานของธรรมชาติจริงๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะฮะเราใช้ตัวผลไม้แห้ง 100% นะครับผลไม้แห้งคือไม่มีน้ำตาลเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็หมักบ่มอย่างดีต้องหมักนานมากครับบ่มนานมากจนกว่าตัวผลไม้ของเราจะมีความฉ่ำนะครับแล้วก็ความนุ่มนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นฟุตเค้กตัวเนี้ยทานได้เลยนะครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยดีต่อสุขภาพนะครับเอาละครับหลายคนถามว่าโอ้โหน่ากินน่าอร่อยทั้ง3รสเลยทีนี้จะสั่งซื้อสั่งยังไงแต่ละรสราคาเท่าไหร่นะครับตรงตอนนี้ได้เลยนะฮะฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้ง3รสชาตินะฮะขนาดเดียวกันหมดเลยก็คือประมาณ3ปอนด์เนาะแล้วก็ราคานะครับตัวแรกนะครับสีแดงแบบนี้นะครับรสต้นตำรับนะฮะอันนี้1ก้อน850บาทนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับอันนี้รสหวานธรรมชาตินะครับสีขาวไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยพรีเมียมมากๆนะครับอันนี้ 1,500 บาทครับแล้วก็รสใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เลยนะฮะ English Food Cake นะครับผลไม้นะครับจะไปหมักบ่มกับชาเออร์เกรย์นะครับแล้วก็ชาคาโมไมล์หอมมากๆเลยกล่องนี้กระป๋องนี้นะครับ1ก้อน888บาทนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าขนมทุกตัวของอาจารย์นิสักส่งฟรีทั่วไทยนะครับดังนั้นนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอาจารย์นิสักส่งให้หมดเลยครับไม่ว่าจะสั่ง1ชิ้นสั่ง2ชิ้น10ชิ้นเราก็ส่งฟรีนะครับทวนกันอีกนิดนึงนะครับขนมอร่อยๆแบบนี้นะครับสั่งกันยังไงนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับที่026827644นะครับหรือ0922658968นะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูในวันนี้ของเชฟประจวบเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบนะครับเท็ดดี้เปิดกูรูมืออาชีพนะครับพร้อมกับสินค้าใหม่ขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับนั่นก็คือคุกกี้เนยนะครับทั้ง4รสชาติแบบนี้เลย